เอาละครับสวัสดีคุณผู้ฟังทาง Facebook Com Gamer ทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมมือถือใหม่แกะกล่องจากค่าย Winner นั่นเองนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าจอมยุทธไม่ครบบาทนั่นเองนะฮะชื่อคุ้นๆจังเลยนะฮะเหมือนเราเคยเล่นกันก่อนในเวอร์ชั่นของPC กันมาก่อนนะครับนั่นก็คือโยกังนั่นเองนะครับครั้งนี้ต้องบอกว่ากลับมาเปิดยุทธภพกันอีกครั้งเนี่ยต้องบอกว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามามากมายนะฮะหนึ่งก็คือการเข้าถึงที่ง่ายดายเลยเรามาเล่นกันในบนมือถือแบบชิลๆเลยทั้ง iOS และ Android นะครับสามารถไปดาวน์โหลดกันได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการหลักอย่างอีบูนะครับแจกทางด้านของเกมมิ่งแล้วก็เก้าอี้มาให้เราใช้กันอย่างสบายสบายเลยนะครับวันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันว่าภายในตัวเกมเนี่ยมีอะไรให้เราเล่นกันบ้างนะครับไปเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้ทางด้านของ Winner ID ก็ได้หรือจะเป็น Facebook ก็ได้นะครับก็ลองเข้ามาดูนะฮะซึ่งลองคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยตอนนี้มันยังเข้าไม่ได้เราจะเข้าเล่นได้มั้ยเนี่ยเซิร์ฟเต็มมั้ยเนี่ยขอให้มันเข้าได้ทีเถอะเพราะว่าตัวเกมเพิ่งเปิดนะใครที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยลองไปดาวน์โหลดกันดูนะครับยังมีเซิร์ฟเดียวอยู่นะฮะแต่ก็ยังเล่นไม่ได้ต้องออกเข้าใหม่ไหมเนี่ยออกเข้าใหม่นี่แย่เลยนะครับเขาบอกว่าเกมนี้มันมีฟรี PK ให้เราแบบให้เราเข้าไปต่อสู้กันได้นะโอเคปิดไปก่อนแต่ก็เปิดใหม่สักครู่เดียวนะฮะผมจะออกเข้าใหม่นะเพราะว่าทีเนี้ยมันต้องแย่งกับผู้คนที่เพิ่งเปิดให้บริการนะเพิ่งเปิดเมื่อสักครู่นี้นี่เองเนี่ยฮะเปิดแล้วเราก็ต้องแย่งกันเข้านะวันนี้มาดูกันว่าผมจะเข้าได้ไหมนะครับตอนแรกแพทใหญ่มากผมบอกเลยเล่นครั้งแรกเนี่ยแพทประมาณ 3,000 กว่าเมกอะทีนี้ผมเอาเป็น Facebook เข้าไปก่อนนะฮะแค่ผมล็อกอิน Facebook ง่ายๆนะฮะจะโอ๊ยได้โอ้โหสุดยอดตอนแรกผมนึกว่าจะเข้าไปเล่นไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคนมันเยอะมันก็เลยแบบมีเซิร์ฟเดียวด้วยไงยุทธภพมีเรื่องราวมากมายมันจะมีเสียงภาคด้วยนะเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงขึ้นมานิดหน่อยนะให้ได้ยินกันหน่อยตัวละครตัวแรกที่เราเห็นกันอยู่นี่คือนักดาบนะครับก็น่าจะเป็นนักดาบไปแหละอย่างที่เราเคยเห็นกันในตอนมันอยู่ PC นะครับกระบี่คงจะนอกจากนั่นก็คงจะเน้นความเร็วดีมีชื่อเสียงในยุทธภพทวนอันนี้ก็ยังเป็นอาชีพเดิมๆที่เราเคยเล่นกันมาก่อนข้ารักการประจนภัยข้ารักการประจนภัย นักพรตนักพรตนั่นก็จะเป็นหมอน่าจะเป็นหมอไหมเฮ้ยเราเล่นหมอดีกว่าผมเสมอเราเล่นหมอดีกว่าหมอชายโอเคยุทธภพอันตรายทุกที่แต่ไม่ด้วยการแย่งชิงชื่ออะไรดีผมอยากใช้ชื่อนี้หมอแปลกหมอแปลกนี่มันมาจากตัวละครใน Marvelชื่อดร.สเตรนท์นะฮะมันก็เลยเรียกว่าหมอแปลกนะแต่ชื่อเขาดีต้อนรับสู่การผจญภัยในยุทธภพรู้สึกว่าจะเป็นภาษาไทยทั้งเกมเลยนะโอเคก่อนอื่นแล้วเราจะเดินเนี่ยอ้าวปุ่มเดินมันอยู่ตรงทางด้านซ้ายเดี๋ยวผมขอเซตปุ่มเดินก่อนแล้วผมจะได้ใช้คีย์บอร์ดเล่นได้นะครับมันต้องใช้โปรแกรมช่วยเล่นอย่างล็อกนะฮะติดตั้งลงไปประมาณตรงนี้นะน่าจะใช้ได้โอเคเดินได้ปกติแล้วโอเคถ้าเพื่อนๆไม่อยากเล่นบนมือถือ iOS หรือ Android นะครับโหลด APK มาก็ได้นะครับผมว่ามันไม่ค่อยตรงนะมันเบี้ยวๆไงขยับมาตรงนี้แล้วกันเซฟไม่เบี้ยวละเราต้องคุยกับคนนี้แม้ถึงจะเข้าไปได้หรือเปล่าแล้วจะออกไปยังไงอ่ะต้องออกจากทางด้านล่างใช่ไหมโอ้มีหมูป่าแล้วเขาเก็บเวลกันแล้วหรือว่าภารกิจมันอยู่ตรงนี้ไปมัวเดินตามลูกศรนะมันให้คลิกตรงนี้ก็ได้นะมันเป็นระบบออโต้นะครับมันเป็นออโต้เควส
เปิดปุ๊บเราก็เดินไปเล่นได้เลยนะครับกระบี่ผูกผาปีศาจหายไปข้าจะไปหากระบี่ได้ที่ไหนทีนี้เราไม่ต้องอ่านแล้วนะมีคนอ่านให้เราฟังด้วยนายท่านเลือกกองกำลังของท่านสิเขาบอกให้เลือกกองกำลังของท่านนะครับเสียงเกมเบาไปไหมถ้าเบาไปบอกผมด้วยนะครับอ้าวหมอแปลกหมอแปลกจะอยู่ธรรมะหรือมารเดียวคือหมอแปลกเนี่ยมันอยู่เป็นฝ่ายธรรมะนะงั้นเป็นธรรมะไปก่อนเราแบบดูจากหน้าตาเราแล้วแล้วก็อันตรายมีคนชั่วเต็มไปหมดเราเป็นคนดีไงเราอยากจะอยู่ฝ่ายธรรมะนะเพื่อนๆเพื่อนๆอยู่ฝ่ายไหนมาบอกกันด้วยนะฝ่ายมารหรือเปล่านะโอ้แล้วนี่จะอุ้มใครไปไหนเนี่ยเซิร์ฟใหม่ว้าวของแจกเพียบเลยค่อยมาดูจะมีสักกี่คนที่เป็นคนดีจริงๆไม่รู้เหมือนกันสิเขาถามเราแล้วเราจะบอกเขาได้ไงอย่างน้อยเราก็คือคนดีเราคือฝ่ายธรรมะไม่เคยหลอกใครทำการค้าไม่เคยหลอกใครนะฮะคนเมื่อกี้สวมใส่เลยแล้วกันคนอื่นตายหมดแล้วข้าอยู่ไปทำไมอ้าวลองกดใช้การเคลื่อนที่เร็วสิเพื่อสัมผัสกับการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วทำยังไงกดปุ่มไหนล่ะปุ่มนี้เหรออ๋อวิ่งเร็วนะครับควันขโมงเลยนะฮะเหมือนสมัยก่อนเลยที่เราเล่นบน PC นะอ้าวแล้วตอนนี้เรามาเก็บเปี้ยวกับเจ้ากระต่ายน้อยนะหมอเนี่ยก็ต้องเป็นสายบัฟประจำทีมนะคอยบัฟให้เพื่อนโอ้ยแต่มาคนเดียวจะไหวไหมเนี่ยพระเจ้าเฮ้ยได้สกิลใหม่คนอื่นตายหมดแล้วก็อยู่ไปทำไมผมเกลียดเสียงไอ้คนเมื่อกี้นี้มากเฮ้ยสกิลมาแล้วเฮ้ยว้าวคนอื่นตายหมดแล้วอันนี้ไม่ใช่ยุทธภพไม่ครบสลึงนะอันนี้เป็นจอมยุทธไม่ครบบาทนะครับเพื่อนๆหลายครั้งที่ข้าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่เขาเป็นคนประเภทไหนกับท่านท่านช่วยปกป้องข้าเขาไม่สามารถควบคุมโอ้แล้วถ้าวาร์ปนี่เท่มากเลยนะกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นมาจอมยุทธน้อยต่อไปเจ้าจะได้เป็นใหญ่ภาษาจีนหรืออะไรพวกนี้เขาเรียกอะไรกำลังภายในอะไรพวกนี้ก้าวพริบตาหรือแบบวิชาตัวเบาอะไรพวกนี้ไหมเราเป็นโอ้ยคนเล่นหมอเยอะเหมือนกันนะหมอสามารถพักที่นี่ได้แต่ไม่ฟรีนะอ้าวเราสามารถไปพักผ่อนที่โรงเตี๊ยมเมื่อกี้ได้นะครับแต่ไม่ฟรีนะครับหลายครั้งที่ข้าไม่สามารถควบคุมตัวเองหลายครั้งที่ข้าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ว้าวพอเราทำเควสเลเวลอัพเราก็ได้เหมือนกับว่าอัพให้กับคลิกรูปโปรไฟล์ตัวละครพลังตีแล้วระบบคลิกไอคอนสกิลเพื่อเปิดหน้าต่างสกิลOkay. คลิกที่ปุ่มฝึกฝนเพื่อเรียนรู้สกิลปิดหน้าต่างนี้ก่อนเลเวล30แล้วมาเรียนใหม่นะอ้าว30ค่อยมาเรียนใหม่โอเคก็ยังโอเคอยู่มันก็เหมือนกับเป็นการย่อส่วนเทคโนโลยีของสมัยเมื่อ10กว่าปีก่อนให้มันมาอยู่บนมือถืออะนะก็จะประมาณนี้แหละซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเล่นเกม PC สมัยก่อนมันก็จะคล้ายๆอย่างนี้แหละครับเพื่อนก็ทักทายเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยกับผมเปป่านคนเดิมนะครับกลับมาดูแลเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งกับพยายามที่จะหาเกมใหม่ๆเนี่ยมาเล่นให้ดูกันใครอยากดูเกมอะไรเนี่ยแนะนำกันเข้ามาได้นะครับได้หมดแล้วก็อยู่ไปทำไมแรกๆรู้สึกว่าเราจะเล่นกันง่ายๆเลยเรากดออโต้อย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่ามันมีบอสมีอะไรให้จัดการหรือเปล่านะคุณมัชชาเล่นแล้วง่วงจังเลยนะฮะมันคือยกกังเลยไหมมันคือตระกูลเดียวกันเลยครับเรื่องวุ่นวายข้าขออยู่เงียบๆคนเดียวดีกว่าจ้ะไอ้ย่ะโอ้โหสายในโหดไม่รวมสายเติมใช่ไหมครับมันทุ่มถึงโพเดียมผมว่าทุกอาชีพมันก็มีจุดเด่นของมันนะแต่ว่ามันอยู่ที่ความขยันของเราทีนี้ถ้าเราเป็นสายฟรีใช่ไหมครับเราต้องขยันทำภารกิจทุกอย่างที่มันมีให้ในแต่ละวันนะโดยเฉพาะเควสต่างๆเนี่ยที่มันเป็นเควสประจำวันอะไรพวกเนี้ยมันจะอยู่แถวไหนไม่รู้อะถ้าเราไปทำเนี่ย
ตรงนั้นน่ะมันก็จะช่วยย่อให้เราแบบทำได้มีของใช้ได้ดีขึ้นนะว้าพวกล็อกอินอะไรพวกนี้เราต้องมาล็อกอินทุกวันเลยนะอันแรกเราล็อกไปยังอ๋อล็อกไปแล้วเนี่ยเราทำทุกอย่างอ่ะผมว่าสายฟรีมันก็น่าจะได้ของดีอ่ะจะพบมีแต่เรื่องวุ่นวายข้าขออยู่เงียบๆคนเดียวดีกว่าคนที่เติมมันก็จะแบบเหมือนกับว่าเป็นการย่อระยะการทำงานคลิกที่ปุ่มสวัสดิการเช็คชื่อทุกวันได้รับสวัสดิการมากมายอย่าลืมเช็คชื่อทุกวันนะจ้าจะเช็คชื่อทุกวันเลยเช็คตรงไหนตรงมุมนี้นะปุ๊บเช็คแล้วเราก็รับของนะครับถ้ามีโค้ดก็เอามาเติมตรงนี้นะครับไปมีทีมด้วยนะโอ้มีตี้เหรอเราสามารถตั้งตี้ได้ใช่ไหมเอาเพื่อนมาอยู่ในตี้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมหาโหลดใน iOS ไม่เจอนะครับใน Store มือถือไม่เจอก็ดูที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะหรือใครไม่มีลิงก์ให้ผมหาให้ไหมผมหาลิงก์ให้นะสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไปคอมเมนต์เอาลิงก์ไปคอมเมนต์ให้นะครับผมเจอละเป็นเว็บไซต์ของเขาเลยเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีปุ่มให้กดเลยทั้ง APK ก็มีนะครับเจอละผมเจอละเดี๋ยวผมไปคอมเมนต์ให้นะครับเจอแล้วเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้เลยผมโพสต์ไปแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนายท่านท่านได้รับเสื้อคลุมหรือยังว้าวเราได้ชุดแฟชั่น30นาทีนะฮะใช้แค่30นาทีเองเหรอคลิกปุ่มเสื้อผ้าเพื่อเปิดหน้าต่างคลิกสวมใส่สามารถสวมใส่เสื้อผ้าแสนสวยได้ทันทีเดี๋ยวขอดูก่อนมันมีชุดอะไรบ้างโอ้โอ้ก็มันก็คล้ายๆสมัยก่อนที่เราเล่นมันก็มีชุดแปลกๆให้เราได้ใส่กันนะโอ้เยอะเลยอ่ะเพียบเลยนะโอเคไม่เป็นไรมีสัตว์ขี่นะมีอาวุธด้วยว้าวโอ้อันนี้สวยนะจิ้งจอกเนี่ยมีแพนด้าด้วยนะทั้งเพชรกระต่อมันง่ายดีนะเพราะว่าเกมมือถือมันก็ต้องออกแบบมาให้มันเล่นง่ายๆอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าถ้าเราเป็นสายเติมเนี่ยสายเติมเนี่ยมันจะไปถึงจุดมุ่งหมายก่อนแน่นอนแต่ว่าจุดมุ่งหมายจุดเดียวกันนะครับสายฟรีกับสายเติมเนี่ยยังไงต้องไปเจอกันจุดนั้นอยู่แล้วเพียงแต่เขาถึงก่อนเราไงถ้าเป็นสายเติมนะถ้าเราไม่ได้รีบร้อนเรามีเวลาเล่นเยอะเราก็ไม่ต้องเติมก็ได้ท่านช่วยปกป้องข้าได้ไหมแต่ยุคนี้สมัยนี้คนทำงานเยอะคนเล่นเกมแล้วทำงานไปด้วยเยอะนะก็เลยเน้นเติมดีกว่าเติมแล้วถึงไวแล้วเราสามารถบ้าคลั่งได้เลยนะว้าวไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราต้องตีไปเรื่อยๆเราค่อยบ้าคลั่งทีหลังนะครับจัดไปฮะเท่โอ้แต่มอนเตอร์เยอะๆนี่โดนสกิลหมอไปเนี่ยหล่นเลยนะเมื่อก่อนนี่หมูป่าตัวนึงนี่หากันแบบโอ้โหให้ฟักนะถ้าข้าไปกับท่านท่านช่วยปกป้องเกมนี้ใช้ทูมานี่เติมได้นะครับมีเทพทูแน่นอนนะครับแลกเปลี่ยนได้เปล่ายังไม่แน่ใจนะชาวมะนาวครับโอเคตอนนั้น เรามีการสั่งน้ำผ่านไลฟ์สตรีมไปแล้วครับโอเคอันนี้เหมือนกับว่าเราต้องมาเก็บไอ้พวกนี้ไปทำเควสนะครับโอ้มีโบนัส EP ขึ้นมาด้วยนะรับเลยดีไหมเฮ้ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะเลยอ่ะอ๋อต้องเติมถ้าเติมถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็จะได้ของเยอะแยะเลยนะแพ็คพิเศษก็มีสำหรับคนเริ่มต้นนะครับว้าวผมว่าคนที่เติมใหม่ๆเนี่ยแพ็คพิเศษพวกเนี้ยโอเคอย่างน้อยเราได้ของแล้วก็เล่นได้สบายแน่นอนนะมันก็ถือว่ามีความสุขเหมือนกันนะถ้าเราเนี่ยแล้วเราเอามาว้าวถ้าเราลงทุนอะไรพวกนี้มันก็จะได้ค่าตอบแทนด้วยนะเหมือนเอามาปั๊มไงปั๊มให้ได้ทองเยอะๆขึ้นนะครับม
ีกองทุนด้วยกองทุนต้องเติมข้าติดป้ายประกาศจับโจรแล้วข้าติดป้ายประกาศจับโจรแล้วท่านจอมยุทธวันนี้ท่านจอมยุทธวันนี้อากาศดีจังเลยวันนี้อากาศดีเฉยเลยนะโอ้โหพูดถึงอากาศช่วงนี้ในกรุงเทพถือว่าเป็นศัตรูกับข้าด้วยในกรุงเทพตอนเช้าๆเนี่ยรู้สึกว่าจะมีกลิ่นไอของอากาศหนาวเริ่มมาแล้วแล้วบ้านผมอยู่ชั้น5ไงผมอยู่ชั้น5เนี่ยโอ้โหรับลมเต็มๆเลยนะใครอยู่กรุงเทพเนี่ยเริ่มแล้วนะแต่ว่าผมว่าต่างจังหวัดน่าจะมีอากาศเย็นๆแล้วล่ะเกมหมุนได้360มั้ยครับผมเล่นบน PC ด้วยสิผมไม่รู้ว่ามันหมุนได้หรือเปล่านะแต่ตอนนี้หมุนไม่ได้นะผมเล่นบน PC อ่ะถ้าลองไปอยู่ในมือถือมันอาจจะหมุนได้ใช้นิ้ว2นิ้วอ่ะนิ้ว2นิ้วแบบเกี่ยๆโอเคอันนี้เป็นพวกสกิลนะฮะปั๊บเขาให้นะฮะเราต้องจัดการปีศาจให้ได้3ตัวนะบ้าคลั่งเลยแล้วกันเราบ้าคลั่งบ่อยๆนะมันจะตีแรงนะผมนึกถึงเมื่อก่อนต้องไปตีแถวไอ้พวกหมูป่าอะไรพวกนี้หมูป่าตรงนี้มันใช้ไม่ได้อ่ะเอามันเป็นเหมือนคอมโบกันนะที่แบบเราเลือกให้มันออโต้ปะโอ้โหคนมันเยอะไงแล้วเราจะฆ่ามันได้ไหมเนี่ยคนมันเยอะจุงเราโดนลาสตายหมดทีมต้องการแทงเราไม่ต้องการแทงตอนนี้เราต้องการฆ่าแค่ตัวเดียวตอนนี้เราโดนลาสหมดเลยนะฮะโทรศัพท์อัดชุดทำไมโหลดไม่ได้นะโอ้เรื่องมือถือนี่ผมไม่แน่ใจเลยครับแต่ว่าถ้ามือถือเล่นไม่ได้เนี่ยโหลดโปรแกรมช่วยเล่นมาก่อนก็ได้นะครับอย่างน็อกอย่างบูสแต็กอะไรพวกนี้นะครับเว็บที่ผมทิ้งไว้ให้เนี่ยมันมี APK ให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับโอ้โหแล้วคนเยอะขนาดนี้เราจะฆ่าได้ไหมเนี่ยจะลาดเขาได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอีกแค่ตัวเดียวเองโอเคเรียบร้อยไปใครมึงอาจจะพ่นข้าถือว่าเป็นศัตรูกับข้าด้วยกระบี่บุกพาพิศาจหายกระตุกหน้าดูต้องดูด้วยว่ามือถือเราไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ PC ก็ได้ครับโอ้เรามาเมืองหิมะแต่เจ้าก็เข้ามาได้ชุดแฟชั่นสวยเลยเฮ้ยแล้วเราจับเสือหมอกเหรอโอ้เรามีพี่เสือขี่แล้วนะเก็บของเองไหมน่าจะเก็บเองครับไม่ต้องทำอะไรเลยทำไมหาใน iPhone ไม่เจอไปดูลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้เดี๋ยวผมปักหมุดดีกว่าผมปักหมุดลิงก์ไว้ดีกว่าเองไหมน่าจะเก็บเองครับไม่ต้องไหนวะลิงก์ที่ผมให้ลิงก์อยู่ไหนวะอ่ะเจอแล้วปักหมุดไว้แล้วนะครับไปดูกันได้นะเฮ้ยพี่เสือเป็นขั้น2ได้ด้วยเสือขาวมีอะไรให้รับอีกไหมอยากได้จังรับได้ตอนเลเวล42นะครับของพวกนี้แจกทั้งนั้นเลยว้าวน้องลิงเท่จังชอบมากเลยนะครับครับขออนุญาตผมปักหมุดไว้แล้วนะเข้าไปดูในเว็บนั้นดูมันมีทั้ง iOS และ Android เลย APK ก็มีนะครับโหไอตัวนี้มันน่าจะเป็นกิเลนปะว้าวแล้วเรากี่กิเลนเหมือนแบบหนังฟงหวินกำลังภายในอะไรพวกนี้เลยนะโอ้โหสุดไปเลยอันนี้เราเล่นง่ายๆเลยแรกๆเราไม่ต้องทำอะไรเลยโหลดไฟล์ APK อยู่ตรงไหนอยู่ในเว็บนั้นเลยที่ผมปักหมุดไว้นะครับกดเข้าไปปุ๊บหน้าเว็บเนี่ยมันจะมีเขียนคำว่า APK อยู่นะครับคือโหลดตัวนั้นมาปุ๊บเราก็เอาไปโยนใส่แอปพลิเคชันช่วยเล่นอย่างน็อกหรืออะไรก็ตามผมใช้น็อกอยู่นะใช้น็อกเล่นได้คอนเฟิร์มเลยว่าไงวัยรุ่นโอ้โกเลมเหรอเราตอนนี้เราไฟลุกแล้วละเ
ใครบอกเกมนี้เราขยันเล่นเราก็ได้แต่เล่นทั้งวันทั้งคืนนะเช่ไปครับกระบี่บุกผาปีศาจหายไปข้าจะไปหากระบี่ได้ที่ไหนทีนี้เรามีน้องเสือเอาไว้ขี่แล้วนะต้องไปฆ่าปีศาจดาบใหญ่น่าจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละตรงนี้แหละโหอยากได้สกิลใหม่ไวๆจุงดูก่อนมีสกิลอะไรให้อัพบ้างก็ดีมีเยอะเหมือนกันเอ้ยฆ่ามันได้เลยอ้าวสกิลที่3จริงเหรอสกิลที่3ต้องเติมตังค์เหรอเอ้ยมันอาจจะปลดล็อกก็ได้นะใช่เหรอโหแย่แล้วอัพไปเลเวล5โอเคเป็นพรสวรรค์นะครับสักครู่เดียวนะต้องเติมตังค์เหรอฝึกได้ไหมเนี่ยผมพยายามฝึกไอเทมไม่พอนะฮะไม่เป็นไรอันนี้เราอัพได้เรื่อยๆเลยเหรออัพไปเราเสียอะไรไหมเนี่ยอ๋อเสียแต้มด้านล่างนะฮะ20เลยปะล่ะสกิลแรกมันต้องเอาแรงๆไว้ก่อนนะฮะไปพี่เสือนะโอ้โหเวล60ยังไม่ปลดล็อกเลยเหรอครับโอ้โหแย่จริงผมต้องเวลเท่าไหร่เนี่ยสกิล3มันแรงไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันสกิลอื่นๆก็มีนะมันมีคลาส2คลาส3อะไรพวกนี้นะครับอ๋อมีทั้งด้านซัพพอร์ตก็มีถ้าเราอยากเล่นเป็นซัพพอร์ตสกิลแฟชั่นนะโหอันนี้ไม่รู้เลยไอ้เจ้าจิ้งจอกปีศาจวัวปีศาจวัวไปโอ้จัดการหมีเกมนี้ก็ยังคงเดิมนะเราต้องไปตีหมีไปตีเสืออะไรเช่นเดิมนะเมื่อก่อนมันจะมีโจรภูเขาอะไรพวกนี้ได้นะมีคนบอกว่าสกิล3ไม่ต้องเติมก็ได้ทำเควสครับผมต้องทำเควสใช่ไหมต้องทำเควสทำเควสเวลอะไรก็ยังไม่แน่ใจนะสาวสาวพวกนี้เราคัดมาแล้วท่านสนใจคนไหนไหมเนี่ยมีคนมาติดต่อสาวสาวให้เราด้วยนะฆ่ามอนสเตอร์100ตัวนะว้าวอ๋อถ้าเกิดเป็นการเติมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางลัดเลยเราไม่ต้องไปเก็บเฟลไปตีมอนสเตอร์100ตัวอะไรประมาณนี้ไงทำไงถึงมีคัดสัตว์ขี่ใช่ไหมก็เรานี่เลยผมทำเควสได้ผมทำเควสได้มานะฮะนี่ขี่เสือถ้าเจ้าหางกระบี่ปุกพาปีศาจเจอก็คงจะดีไม่น้อยระวังตัวให้มากอย่าเอาชีวิตไปทิ้งระวังตัวให้บักเนี่ยสร้างเฮ้ยมีการอัปเกรดด้วยนะใส่ลงในช่องคลิกปุ่มตีบวกคลิกปิดหน้าอินเตอร์เฟซบวก2บวก2ใครส่งจดหมายมาโอเคเป็นการต้อนรับผู้เล่นใหม่นะครับโอ้ให้ตังค์เพียบเลยนะสงบสุขอ๋อน่าจะอยู่ในมันน่าจะเป็นโหมด PVPK ไงถ้าอยู่ในโหมดสงบสุขเนี่ยเราจะ PK ใครไม่ได้ถ้าเราเปิดแบบอาราวาสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต่อสู้กับคนอื่นได้นะครับวันนี้เกมเพิ่งเปิดวันแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครชอบก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นดูนะฮะวันนี้ก็เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของการไลฟ์สตรีมคอมเกมเมอร์นะครับขอต้อนรับทุกคนด้วยนะครับคิดถึงเหลือเกิน1เดือนมานี้ไปทำอะไรกันมาบ้างครับสำหรับพวกเราแล้วก็ต้องบอกว่าพวกเราคอมเกมเมอร์เนี่ย อยู่กันแบบเรียกได้ว่าพยายามทำความดีเพื่อพ่อหลวงของเรานั่นเองนะฮะหลายๆข่าวหลายๆเกมผมเห็นน้องๆเนี่ยโอ้โหพยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานในเกมที่ตัวเองเล่นนะโอ้โหบางคนนี่สวยงามมากๆเลยออกมาเป็นพระฉายาลักษณ์อ้าวเสร็จแล้วต้องไปคุยต่อนะเราไปมัวตีกันทำไมเปิดเล่นจริงวันไหนวันนี้ OBT จริงแล้วนะครับส่งไอเทมให้กันได้ไหมนะครับผมยังไม่เห็นปุ่มกระเป๋าเลยกดส่งได้ไหมถ้าเจ้ามีแต้มพรสวรรค์ควรอัพให้เต็มโอเค
มีแต้มพรสวรรค์คนอัพให้เต็มเหรอใช่หรออ๋อนี่ใช่ไหมมันยังอัพไม่ได้รอก่อนนะเธอเดี๋ยวเราอัพให้กระเป๋าอยู่นี่เราส่งของได้ไหมส่งของตรงนี้ไม่เห็นนะแต่ว่ามันมีร้านค้ามีตลาดด้วยอะตลาดเนี่ยเราอาจจะขายของอาจจะส่งให้เพื่อนได้นะครับเนี่ยมันมีระบบการค้าขายด้วยนะครับอันนี้ยังไม่รู้นะเพราะว่ามันลึกแต้มพรสวรรค์อย่ามายุ่งกับเครื่องเดี๋ยวปัดทุ่มด้วยโพเดียมปัดทุ่มด้วยโพเดียมอะไรเดี๋ยวก็งานเข้ากันหรอกพวกแกใครมาพักมีเพื่อนด้วยนะรับทั้งหมดครับอ้าวคุณน้ำถามอะไรเดี๋ยวผมตอบให้แล้วกันคุณน้ำที่ถามมาเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วเปิดมาช่วงเที่ยงนี่เองนะครับเกมที่คุณน้ำถามมาของล็อกไม่ล็อกเนี่ยมันน่าจะขายได้นะอันที่ล็อกเนี่ยขายไม่ได้นะครับอันที่ไม่ล็อกเนี่ยน่าจะขายเข้าตลาดได้นะครับประมาณนี้อันนี้ชื่อเกมอะไรเกมนี้ชื่อว่าจอมยุทธไม่ครบบาทนะครับสกุลเดียวกับยุทธภพไม่ครบสลึงนะฮะทำไมสกิลที่30มันต้องออกอะไรมีคนบอกว่าสกิลอันเนี้ยมันต้องทำภารกิจนะครับไปจัดการมอนเตอร์ประมาณ100ตัวนะครับเราถึงจะมีสกิลใช้นะครับวางตัวให้มากอย่าเอาชีวิตไปทิ้ง ระวังตัวไอ้บอกอย่าเอาชีวิตไปทิ้งได้กินน้ำแล้วสดชื่นนะอากาศดีๆอย่างนี้โอ้โหเพื่อเปิดหน้าเปลี่ยนคลาสตอนเย็นในหมูกระทะเฮ้ยเราเปลี่ยนคลาสแล้วเฮ้ยเรามีซัพพอร์ตแล้วเอาแล้วฟื้นฟูรักษาวิชาปานลมคลั่งอะไรพวกนี้เฮ้ยเราเรียนไหนดีอ่ะเรียนนี้แล้วกันฮัยยะเอาแล้วให้ย่าให้ย่า3สกิลเลยปะโถโอ้ยตังหมดตังหมดอันนี้เขาบอกมีเท่าไหร่ให้อัพไปให้หมดเลยนะครับโอเคอัพไปแล้วนะโอ้ถ้ามันค้างอยู่ผมไม่แน่ใจเลยนะคนมันอาจจะเล่นเยอะนะครับติดตามดูหน้าแฟนเพจเขาดูนะเพราะว่าคนมันเล่นเยอะอยู่แล้วล่ะวันนี้ตัวเกมเปิดใหม่นะครับเฮ้ยเมื่อกี้เราเรียนสกิลใหม่อะสกิลมันอยู่ตรงไหนอะตรงนี้ใช่ไหมดูก่อนเนี่ยเมื่อกี้เราเรียน3ขั้นเลยซึ่งถ้าเราจะเรียนไอ้เนี้ยเนี่ยมันต้องเนี่ยมันต้องมีไอเทมไอ้เนี้ยเนี่ยเขามีให้เราแนะนำอยู่ว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะถ้าเวลพอแล้วนะกดตรงนี้ไปได้เลยไปทำภารกิจแล้วเราก็จะเปิดสกิลนี้นะครับว้าวเรามีสกิลฮิลแล้วฮิลเลเวลบวก700 800นั่นน่ะเฮ้ย VIP 90เลยเหรอผู้สาวค่าเรียนโหดมากอ่ะข้างนอกเป็นยังไงบ้างคุณพิมพ์บอกว่า iOS มีให้โหลดไหมครับมีนะครับถ้าหาไม่เจอเนี่ยไปลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับประดับทองโอ้โหเกมเพิ่งเปิดสุดยอดนะฮะ VIP 90ซะแล้วโหดมากๆเลยนับถือใจแต่ว่าไอ้สกิลนั้นมันอัพได้ตอนไหนนะเนี่ยตรงเนี้ยต้องดูก่อนว่าอัพเฮ้ยอัพได้แล้วอ๋อยังไม่ได้นะได้ไหมยังไม่ได้นะเลเวลไม่พอไอเทมไม่พอต้องมีไอเทมก่อนโอเคเลือดเราแทบไม่ยุบเลยนะตอนนี้แถวนี้ไฟมาชุกชุมระวังตัวให้มากแถวนี้ไฟมาชุกชุมระวังตัวให้มากใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะผมอยู่ฝ่ายธรรมะนะครับ ผมอยู่ฝ่ายธรรมะนะใครอยากจะมาเล่นกับผมเนี่ยเลือกฝ่ายธรรมะนะครับมีครับมีดันเจียนแน่นอนมีดันเจียนครับมีร้านค้าด้วยนะครับรู้สึกว่าจะมีการขายไอเทมให้เพื่อนๆกันได้ด้วยนะครับธรรมชโยเฮ้ยไม่ใช่แล้วอันนั้นได้แต่ไม่ฟรีนะของเราธรรมะธรรมโมนะครับจำไว้
เราอย่าเปลี่ยนเรื่องนะเมื่อกี้ไอ้คนภาคในเกมก็บอกเดี๋ยวทุ่มด้วยโพเดียมเดี๋ยวไลฟ์ผมก็บินหรอกโอ้โหพวกนี้ไลฟ์บินไม่ว่าหน้าออฟฟิศเนี่ยไม่รู้มีรถตู้จอดอยู่หรือเปล่านะเฮ้ยแล้วเราจะเข้าสงครามแล้วครับเอาละไปนะฮะอันนี้ของแท้ไหมของแท้ครับผมเปิดให้บริการโดยค่ายวินเนอร์นะครับเกี่ยวข้องกับยุทธจักรขอให้ทุ่มสุดกำลังจัดไปเลยอันนี้น่าจะเป็นโหมด PK มั้ยเฮ้ยยังไงอ่ะเฮ้ยเราเจอรูปปั้นยุทธภพก็จะชนะสงครามตีป้อมเอาแล้วมีเรื่องโอ้โหจะออกมาจากที่นี่ไม่หยุดจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดไปจัดไปครับตีป้อมนั่นเองการต่อสู้เริ่มขึ้นแล้วไปเฮ้ยอันนี้ฝ่ายศัตรูเหรอบับเขาให้ไอคนข้างหลังไม่คิดจะมาช่วยแต่บ้างหรือไงเฮ้ยโอเคเราบาดเจ็บเราฮิวได้นะเราฮิวให้เพื่อนในตีได้ด้วยนะครับขยะขยะสกิลมาก็ฮิวอย่างเดียวโอ้ยแต่ฮิวเสียมานาเยอะมากๆศัตรูพ่ายแพ้กำลังใจของกองทัพเราเพิ่มขึ้นเย้ฮ่าจัดไปเย้ฮิวไหมฮิวไหมฮิวฮิวหมูฮิวหมูต้องเล่นไปไกลๆนะเกมนี้เล่นไปลึกๆเนี่ยมีอะไรให้ทำเยอะตอนนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงติวโตเรียลอยู่ด้วยนะครับจัดไปครับศัตรูพ่ายแพ้กำลังใจของกองทัพเราเพิ่มขึ้นนานๆทีเราก็ฮิวเข้าไปสักหนึ่งทีเดี๋ยวมานาหมดซะก่อนนะอย่า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 อันนี้ในคอมใช่ไหมเล่นเล่นใน PC ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องโหลดโปรแกรมช่วยเล่นมานะกองทัพเราเพิ่มขึ้นโปรแกรมช่วยเล่นเช่น Boost Stack แล้วก็ Knock อะไรพวกนี้จำลองมือถืออ่ะแล้วก็ไปโหลด APK ในเว็บที่ผมปักไว้ให้นะครับมีระบบออโต้ไหมมีครับผมกดให้มันออโต้ได้เลยสบายชิวๆแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วผมกดออโต้ตอนนี้เพิ่งเปิดต้องปรับปรุงใช่ครับผมเพิ่งเปิดวันแรกเองมันยังมีอะไรให้เราได้ทำอีกเยอะแยะกำลังการโจมตีครั้งสุดท้ายโจมตีรูปปั้นเพื่อชัยชนะจัดไปทุบป้อมเลยนะตีป้อมโอเคจัดไปครับจัดไปสำหรับค่ายเกมนี้นะค่ายผู้ให้บริการก็คือ Winner Online นั่นเองนะครับเอาไอ้เนี่ยผมคลิกไปโดนจัดไปใครที่สนใจนะลองไปดาวน์โหลดกันได้ทั้ง iOS และ Android นะครับเกมมือถือนะเกมนี้ว้าวมีปุพพาปีศาจนำมาซึ่งสงครามแย่งชิงแผนการร้ายก็ค่อยๆปรากฏขึ้นแผนการร้ายค่อยๆปรากฏขึ้นโหลดไม่ได้หรือไงก็ลองรอดูสักครู่แล้วกันนะตอนนี้คนอาจจะโหลดเยอะนะครับเฮ้ยคาร์ดใหม่อ๋อกำลังจะปลดล็อกเราอาจจะเปลี่ยนคาร์ดเฮ้ยแล้วโอ้โหมีฉายาข้างบนด้วยเฮ้ยเรามีชื่อแล้วนะนี่ไงดันเจียนมาแล้วใครถามถึงดันเจียนนะครับทางด้านมุมขวาเนี่ยมาแล้วแต่การที่จะปลดล็อกดันเจี้ยนเนี่ยเราต้องทำเควสไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าผมเลเวล42เนี่ยผมไปรับแฟชั่นได้เลยคนดีอยู่ได้ไม่นานไอ้ครั้งที่ข้าไม่สามารถกบเจ้าต้องเรียนวิชาให้ครบก่อนให้พวกข้าเรียนขั้นตอนการตีบวกอีกครั้งสิบวกเท่าไหร่อ่ะบวก5นะฮะจัดไปบวก5ทำไงต่อไปฆ่านักดาบนะฮะนี่ไงเบอร์เซิร์กเลยเปิดไฟกดออโต้เลยแล้วกันบึ้มอ
รวมกันเยอะๆรวมกันเยอะๆพวกแกรวมกันเยอะๆรวมกันเยอะๆเอาเสร็จแล้วไปขี่เสือชื่อเกมอะไรครับจอมยุทธไม่ครบบาทนะครับค่อยมาหาข้าจอมยุทธไม่ครบบาทนี่เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับเขาบอกว่าสกิลเวล30เนี่ยตีทหารพายคู่100ตัวนะมันอยู่ตรงไหนไม่รู้นะแต่ถ้าเจอเนี่ยต้องไปตีนะครับอยากตีเหมือนกันนะมันอยู่ตรงไหนอ่ะตัวนี้ตีแรงจังอันนี้เป็นหมอนะครับหมอธรรมะหมอแปลกนะด็อกเตอร์สเตนนั่นเองว้าวจัดการไอ้พวกเหมือนเกม PC เมื่อก่อนเลยพวกแบทเทิลเลียมใส่ไอ้พวกใส่หมวกเนี้ยพวกเก่งโอเคจัดไปนะฮะ100ตัวตีนานมากเลยเหรอเดี๋ยวค่อยมาตีแล้วกันวันนี้ยังไม่ตีแล้วกันใครอยากปลดล็อกนะไปตีเลยทหารพายนะทหารพายอยู่ตรงไหนไม่รู้ท่านจอมยุทธวันนี้อากาศดีจังเลยเอาดันเจียนเปิดแล้วนะห้องโถงดันเจียนเปิดใช้งานแล้วคลิกที่แถบดันคลิกปุ่มเข้าสู่ไปดูกันดีกว่าว่าดันเจียนเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับว้าวช่วงเลยนะช่วงเลยไอ้พวกนี้ทหารพายมันอยู่ตรงไหนฮะทำไมไอโฟนโหลดไม่ได้นะโอ้โหต้องบอกว่าคนโหลดเยอะนะอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับจะโหลดเสร็จกี่โมงต้องบอกก่อนว่าผมใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอะในการอัพแพทแรกอะนะแพทแรกใหญ่มากแพทแรกใหญ่มากนะครับตรงนี้ใช่ไหมไอ้นี่ใช่ไหมมันเลเวลไม่พอไอ้ตัวเมื่อกี้ใช่ไหมผมเลเวลไม่พออยากไปตรงเนี้ยเลเวลต้องเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะ40กว่าแล้วอ่ะยังไม่พอเลยเฮ้ย42เรารับของได้นี่เนี่ยใครได้ของเนี่ยมารับตรงนี้นะครับนี่ไงพ่อหนุ่มรับมาแล้วเปิดเลยนะฮะเปิดชุดแฟชั่นเฮ้ยเราเปลี่ยนชุดแฟชั่นชุดแฟชั่นอยู่ไหนอ่ะอ้าวโอ้พระเจ้าโอเคใส่ไปแล้วนะเราต้องชุดดำแบบนี้โคตรเท่อาวุธอะไรพวกนี้อาวุธไม่เท่นะอาวุธเบานะเป็นรูปกล่องม่วงๆนะฮะอันนี้เหรอเฮ้ยอันนี้ก็ได้นี่ว้าวเอ้ยไปมั้ยไปไหมตี100ตัวเดี๋ยวจะจบดันเจี้ยนเดี๋ยวไปตีดูนะขอบคุณมากเลยครับมีคนบอกผมกระตุกไหมผมยังไม่กระตุกเลยนะตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยเล่นบน PC ก็เห็นอยู่ว่ามันไม่กระตุกนะต้องดูอาจจะดู PC หรือมือถือเราร้อนลองดูก่อนนะครับถ้าร้อนเนี่ยกระตุกแน่นอนเอาเราเจอบอสจ้าโอเคเรียบร้อยผ่านดันเจียนแล้วเดี๋ยวไปดูกันไปตีไอ้ตัวนั้นกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาส่งเควสดีกว่าเราขอไปตีตรงนี้ดีกว่านี่ไงไอ้กล่องเนี้ยถ้าได้อ้าวต้อง 4-5 ก่อนต้องเลเวล 4-5 ก่อนนะเราถึงจะไปตีมันได้อ๋อลงได้วันละ3ครั้งนะครับท่านจอมยุทธวันนี้อากาศดีจังเลยต้องลงอันนี้อีกครั้งหนึ่งจัดไป
เฮ้ยโอเคอ้าวเมื่อกี้มันออโต้แต่ว่าเข้ามาตัวนี้มันไม่ออโต้แล้วนะครับอ๋อต้องกดตรงนี้นะแกกดตรงนี้มันออโต้แน่นะเราเดินไปตรงนี้ปรับเขาให้บึบบับบึบบับไอ้พวกตือป้อยกายนะฮะบึ้มแต่ผมว่าส่วนหนึ่งที่แผ่นมันอัพนานเนี่ยเพราะว่าวันนี้วันแรกด้วยนะครับเปิดวันแรกนี่แบบโอ้โหคนบึ้มเลยนะฮะชื่อเกมอะไรครับเกมนี้ชื่อว่าจอมยุทธไม่ครบบาทนะครับไปดูกันได้นะลองดาวน์โหลดมาเล่นไม่เสียหายนะครับจ้าโอเคไปพวกดันเจี้ยนในมอนเตอร์เนี่ยเราควรที่จะฆ่ามันให้หมดเพราะเราจะได้ EP จากพวกมันนะเราต้องเลเวล 4-5 ให้ไวนะแล้วเราก็ไปจัดการไอ้เจ้าพวกทหารนั้นจัดการปุ๊บเราก็จะได้แบบและสกิลเลเวลขั้น3ฮะโอเคจ้วงเอ้ยเราบัฟตัวเองก่อนย่อเป็นพลังโกรธไงพอเราตัวร้อนแล้วเหมือนสมัยก่อนตัวร้อนแล้วตีแรงนะโอเคจัดไปครับโอเคน่าจะเจอบอสแล้วล่ะเฮ้ยนายอย่าหนีเด้กดออโต้เลยให้มันตีอ้าวคุณสมบัติทำไมค้างอ่ะของผมนี่เวล 4-5 แล้วนะลองดูทางด้านซ้ายเนี่ยมันให้ทำอะไรมันให้เราอัพสกิลอะไรหรือเปล่านะครับ 4-5 ยังโหยังไม่ 4-5 เลยอ่ะมันให้ตีบวกให้ถึงบวก5ตีบวกบวก6ฝังอัญมณีก็ฝังยังไงอ่ะของอัญมณีเราฝังไม่ได้อะโอ้ไม่เป็นไรทำเควสด้านบนไปก่อนท่านจอมยุทธวันนี้อากาศดีจังเลยเราควรที่จะต้องเลเวล45ไวๆนะสมาชิกสำนักจำนวนมากมีสาวๆด้วยนะโอเคเอ๊ะแล้วเราอยู่สำนักใครเนี่ยไม่รู้อ่ะกดไปก่อนแล้วกันเราทำเควสกำลังเข้าดันเจียนได้ครับเมื่อกี้เข้าไปแล้วมีคนบอกว่าอาชีพทวนโดดไปโดดบาเวียดหัวเลยโอ้ทวนนี่มันเน้นแบบแทงอยู่แล้วไงมันก็เลยแบบตายแล้วอาชีพตัวเองเวียนหัวเกมนี้ชื่อเกมจอมยุทธไม่ครบบาทนะครับลิงก์อะไรเนี่ยผมใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากไปดาวน์โหลดนะครับโอเคจัดไปครับเมื่อไหร่4-5อุ๊ยอีกนิดเดียว4-5แล้วไปเลยเราจะไปปลดล็อกสกิล3มาใช้นะครับขย่าจ้าตัวเดียวโอเคครบแล้วส่งเควสก่อนเดี๋ยววันอื่นจะมาเล่นอาชีพอื่นแน่เลยวันนี้ต้องเล่นตัวนี้ให้สุดก่อนไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรให้น่าสนใจบ้างนะโอ้ถ้าให้เล่นทุกตัววันนี้เวลาไม่พอแน่นอนเลยว้าวเลเวล24-5แล้วนะน่าจะไปได้แล้วล่ะเรากดที่ตรงนี้เอ้ยใช่หรออ๋อเอาจากดันก็ได้นะหรือว่าจะไปตีทหารก็ได้ไปนี่ดีกว่าเฮ้ยหรือว่าเราไปเอาจากดันเจียนก่อนไหมจากดันเจียนมันอาจจะได้ของเลยไงเดี๋ยว
ี๋ยวค่อยมาโอ้แต่ว่าดันมันเลเวล60นู่นน่ะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกัน100ตัวนะฮะเราจะรู้ได้ไงว่าเราตีไปกี่ตัวแล้วนี่ไง11ละ11ละโอ้โหเด้งเด้งเด้งเลยนะเราจะต้องเก็บให้ได้ทุกชิ้นใช่ไหมใช่ป่ะผมมาเยอะรับอย่างเดียวเลยผมอาจจะต้องเก็บให้ได้ทุกชิ้นนะครับไม่ดรอปด้วยนะฮะใช้โปรแกรมอะไรเล่นผมใช้น็อกนะครับ NOX เลยนะครับคาดว่าน่าจะต้องเปิดทิ้งไว้อย่างนี้แล้วเราก็ไปหาอะไรทำนะครับก็ประมาณนี้แหละใครที่อยากจะทำให้ปลดล็อกนะครับปลดล็อกสกิลตรงนี้นะครับโอเควันนี้เวลาก็ล่วงเลยกันมาพอสมควรแล้วละกันนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนใครอยากลองเล่นนะลองไปดาวน์โหลดมาเล่นดูนะฮะกับเกมแนว MMORPG แบบนี้อย่างที่เราคุ้นเคยกันดีกับ PC สมัยก่อนนะครับสำหรับวันนี้เหมือนเวลาเราจะหมดลงแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีอาชีพอะไรเอามาเล่นอีกเดี๋ยวรอดูกันละกันนะครับโอเคใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะไปดูกันได้ที่หน้าYouTube TTPL Channel นะครับวันนี้ขอบคุณอีบูด้วยที่ให้เก้าอี้แล้วก็ให้ทางด้านของอุปกรณ์เกมเกียร์หลายๆอย่างเข้ามานะครับเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นต้นฉบับนั่นแหละเกมที่เรารู้กันดีว่ามันคือเกมอะไรนะก็นั่นแหละมันคือตระกูลเดียวกันโอเคสำหรับวันนี้ขอผมเปปานต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ